วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับกำลังอ่านคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับที่บอกว่ามีการร้องบอกว่าอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นของสสรหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยอยู่ในพื้นที่มีข่าวด่วน breaking news มาติดตามข่าวก่อนครับเชิญครับครับช่วงนี้มาติดตามข่าวด่วนจากสำนักข่าวไทยนะครับเรามาที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมาติดตามมติการประชุมขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ได้พิจารณาเรื่องของอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภาว่าสามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่โดยมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากนะครับมีมติว่ารัฐสภานั้นมีอำนาจและหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่ทางนี้จะต้องมีการทำประชามติก่อนครับโดยที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้มีการปรึกษาคดีที่สำคัญและที่น่าสนใจหลังจากที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรค1วงเล็บ2กรณีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ1โดยในที่ประชุมนะครับได้พิจารณาหลังจากที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้พิจารณายติด่วนกรณีที่นายไพบูลย์นิติตะวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอให้รัฐสภาพิจารณามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรค1วงเล็บ2ผลการลงมติที่ประชุมรัฐสภาเสียงข้างมากเห็นด้วยนะครับให้ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาโดยในคดีนี้นะครับศาลเห็นว่าเป็นคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้องจึงไม่มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา76วรรค3และให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคำวินิจฉัยเป็นวันอ่านทางนี้นะครับมติของศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่ารัฐสภานั้นมีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจะทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยและนี่คือมติของศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดนะครับหลังจากที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 9:30 นมีพักเที่ยงแล้วก็มาประชุมต่อในช่วงบ่ายและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ศาลรัฐธรรมนูญช่วงนี้กลับไปทางสถานีกันครับคุยคำโน้นบ่าย 3:00 น.